ครับผมหลังจากที่เราเคลือบแลกเกอร์ลงบนชิ้นงานแล้วนะครับจริงๆมันก็จะจบขั้นตอนแล้วแต่ทีนี้ผมจะแบ่งปันเทคนิคเพื่อนๆนะครับโดยการเคลือบแลกเกอร์อีกชั้นหนึ่งถึงที่เขาเรียกกันว่าดับเบิลเคลียร์นะครับการดับเบิลเคลียร์ก็คือการเติมเนื้อแลกเกอร์เสริมให้มันหนาขึ้นเงาฉ่ำขึ้นนะครับแทบจะไม่ต้องขัดยาเลยก็คือขั้นตอนอย่างแรกเนี่ยเราก็ใช้กระดาษทรายเบอร์1,500อันนี้ผมใช้แลกเกอร์21ครับใช้เบอร์1,500ได้แต่เพื่อนๆบางคนใช้41ก็ให้ใช้กระดาษทรายเบอร์2,000ค่อยๆลูบอย่าให้แลกเกอร์แตกนะครับลูบจนกว่าผิวมันจะด้านเลยลูบให้ด้านแบบนี้เลยแล้วเดี๋ยวเราก็จะพ่นแลกเกอร์อีกรอบหนึ่งเป็นการดับเบิลเคลียร์นะครับเนี่ยครับตรงนี้มันก็จะโชว์รอยที่แลกเกอร์เป็นผิวส้มนะครับเราก็ขัดให้มันด้านแบบนี้เรียบๆเลยแต่ระวังแลกเกอร์ทะลุนะครับขออันนี้ข้อนี้สำคัญก็ลูบบางๆเลยครับถ้าเกิดเราเป็นมือใหม่ก็ค่อยๆลูบครับค่อยๆลูบแล้วก็เอาผ้าเช็คความด้านอีกทีนึงว่าเราพอใจหรือยังนะครับเดี๋ยวผมขัดเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเข้าสู่ขั้นตอนพ่นแลกเกอร์ได้เลยครับ